หนุ่มอินเดียช็อกหลังรู้ความจริงภรรยาของเขาไม่ใช่ผู้หญิงยื่นฟ้องข้อหาจงใจปกปิดประวัติทางเพศเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองการปูประเทศอินเดียหลังจากที่หนุ่มอินเดียคนนึงได้ทำการยื่นฟ้องภรรยาและครอบครัวรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น8คนในข้อหาจงใจปกปิดประวัติเพศเดิมก่อนวันแต่งงานโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกมาระบุว่าทางฝ่ายภรรยารู้สึกอึดอัดมากที่จะต้องมีเซ็กส์กับสามีเธอจึงอ้างว่าตัวเธอนั้นป่วยมาตลอดจนเวลาผ่านไปนานเข้าสามีของเธอเกิดสงสัยขึ้นมาและได้พาเธอไปตรวจสุขภาพที่คลินิกสูตินารีเวชแห่งหนึ่งทำให้ผู้เป็นสามีได้ทราบความจริงว่าแท้จริงแล้วภรรยาของเขาเป็นผู้หญิงข้ามเพศโดยผลการตรวจทางการแพทย์ระบุว่าที่ภรรยาของเขาไม่สามารถมีเซ็กส์กับเขาได้เนื่องจากแผลอวัยวะเพศของเธอต้องมีการพักฟื้นให้หายสนิทก่อน